รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะหลังจากเสาร์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีถึงแม้จะเป็นจังหวัดรองนะคะแต่ว่าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าไปเที่ยวค่ะอย่างวันนี้แนนก็เลยเอาใจปีด้วยการขอพาไปเที่ยวที่ The Blooms Orchid Park อุทยานกล้วยไม้และพันไม้หายากช่วงนี้นะคะจะมีกล้วยไม้ช้างที่ปีชอบมากๆด้วยค่ะถึงแล้วค่ะ The Bloom Orchid Park นะคะเป็นยังไงบ้างคะปีกับการเดินทางด้วย Mazda CX-5 ใหม่โอ้ยนั่งสบายเหมาะสำหรับเดินทางใกล้แล้วก็เดินทางไกลเบาะมีระบบไฟฟ้าปรับได้แล้วก็ข้างหลังก็ปรับระบบเบาะได้เอนต่ำยังไงห้องโดยสารกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระก็ได้เยอะมากด้วยถูกต้องค่ะที่สำคัญนะคะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็มีระบบเดี๋ยวแบบรอบทิศทางเลยค่ะเอาล่ะเข้าไปดูเดอะบูมกันได้แล้วอยากเห็นช้างเอาไปเลยไปเลย ช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย All New Mazda CX-5 PTT Alta Force Dieselแรงหนังใจทุกสัมผัสบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้นะคะเนี่ยก็อยู่กับพี่อ้อหรือว่าคุณเยาวลักษณ์ฉันทกุลกิจค่ะซึ่งเป็นเจ้าของ The Bloom Orchid Park จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตุ่มค่ะเรามาแล้วคนหนึ่งถูกเมื่อก่อนนี้ยังไม่สวยงามเท่าขนาดนี้เลยใช่เรามาคราวนี้เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะว่าได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรางวัลกินรี2567เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะค่ะแล้วบอกว่าช่วงนี้ที่เราสองคนต้องมาเพราะว่าต้องมาชมกล้วยไม้มาชมช้างเขาบอกที่นี่มีช้างเป็นพันเชือกอลังการไม่ตอนแรกเขาบอกชมช้างทุกคนก็นึกว่าโอ้ยมีช้างมาเดินเล่นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกล้วยไม้พันหนึ่งซึ่งมีความพิเศษมากๆอยากให้พี่อ้อช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะได้ค่ะคือกล้วยไม้ช้างเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาคือเขาจะมีกลิ่นหอมนะแล้วก็ออกดอกปีละครั้งช่วงประมาณกักมกราถึงกุมภาเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงนี้ที่ควรจะมาแล้วไฮไลท์ของ The Bloom Orchid นี่อยู่ตรงไหนคะด้วยความที่เราจัดเป็นสวนป่าธรรมชาตินะเราให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมกล้วยไม้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็แต่ละซีซั่นของกล้วยไม้ไฮไลท์ก็จะแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้จะเป็นกล้วยไม้ช้างทั้งหมดจากกล้วยไม้ช้างก็จะเป็นเอื้องสายทั้งหลายหมดจากเอื้องสายก็จะเป็นอัยเรศอัยละวัน The Blooms เนี่ยเขามีฟาร์มกล้วยไม้ด้วยเขาเลี้ยงเองอะไรเองเขาก็เลยมาตกแต่งในสวนเขาให้เป็นธรรมชาติแล้วก็สดใสอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแบ่งเป็นกี่โซนกี่สไตล์คะ The Bloom เราแบ่งหลักๆเลยเราแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆโซนแรกตรงนี้เราเรียกเป็นโซนสวนป่าธรรมชาตินะคะอีกโซนนึงจะเป็นโซนสวนจัดแต่งนะคะอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งให้นมแกะให้หญ้าแกะให้นมปลาคาร์ปแล้วก็มีแปลงนากึ่งสาธิตเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันแค่พูดแค่นี้ก็อยากชมข้างในแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีค่ะไปเลยค่ะนี่คือจุดแรกที่ผ่านเข้ามานู่นไงเห็นช้างแล้วอยู่นี่เองภายในเดอะบลูมเนี่ยเราจะมีกล้วยไม้ที่เป็นซุ้มสวยงามกับกล้วยไม้ที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นมาที่เดอะบลูมค่ะเราจะเห็นกล้วยไม้ที่เรียนแบบธรรมชาติเราเข้ามาเราจะเห็นกล้วยไม้ช้างแล้วก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมอันนี้เป็นช้างกระ
ค่ะช้างกลางช้างแดงใช่ค่ะช้างก็มีหลายช้างใช่ค่ะช้างเผือกสีขาวหลากหลายแล้ววิธีเลี้ยงกล้วยไม้มันยุ่งยากไหมคะอย่างกล้วยไม้ช้างเนี่ยไม่ยากนะคะเขาออกดอกปีละครั้งให้น้ำเหรอคะต้องให้น้ำอย่างกล้วยไม้ในภายในสวนป่าเราก็โอเคให้น้ำตอนเช้าทุกเช้าตัวนี้คือเอื้องแปรงสีฟันออกดอกปีละครั้งคุณแนนดูลักษณะพี่ตุ๋มดูลักษณะเหมือนแปรงสีฟันมันจะเล็กมากเลยอะค่ะใช่ค่ะเหมือนแปรงสีฟันเลยนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายแล้วก็มีไม้ใบอื่นๆป่าเนี้ยคือป่าที่เนรมิตขึ้นมาเองเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นท้องนาแล้วก็ปรับระบบนิเวศปรับแลนด์สเคปทั้งหมดเลยก็จะมีมุมถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะแต่ห้ามจับนะคะคุณผู้ชมห้ามเอามือไปจับนะคะห้ามดึงห้ามจิกของกลับบ้านแต่ซื้อพันธุ์ไปปลูกได้แต่ซื้อไปปลูกได้ก็คือชมเสร็จแล้วเราจะมีบริเวณที่ขายพันธุ์กลับไปปลูกพื้นที่ตรงนี้ที่เดินอยู่เนี่ยที่เรากำลังเดินเนี่ยกินเนื้อที่เท่าไหร่เฉพาะส่วนที่เป็นสวนป่าเนี่ย10กว่าไร่นะคะแต่ระยะเดินอาจจะประมาณสักแค่ 3-400 เมตรทางเดินที่นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างต้นไม้ใหญ่ภายในข้างในก็จะมีต้นไม้ใหญ่ของไทยนะคะอย่างเช่นพยุงพยอมมหาดกันเกลากล้วยไม้ของเราก็จะจัดโชว์เป็นห้องๆนะคะอย่างห้องนี้เป็นห้องที่เราโชว์อัยเรศอัยราวันอย่างบนต้นไม้ใหญ่ที่คุณแนนเห็นตรงนั้นนะคะบนต้นไม้ใหญ่ตอนนี้เขายังไม่ให้ช่อพอถึงช่วงประมาณพฤษภาเราจะเห็นช่อของอัยเรศอัยราวันห้อยออกมาจากต้นไม้ก็ได้สีส้มๆอะไรอันนั้นก็เป็นช้างอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าช้างส้มค่ะพี่ตุ้มไม่เคยเห็นอันนี้คุณผสมพันธุ์มันเป็นอะไรที่นักกล้วยไม้เนี่ยเขามีการพัฒนาสายพันธุ์สีจะหวานหวานสีจะหวานส้มโอโรสไม่ใช่ส้มแปดค่ะช้างเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เลยค่ะพี่ตุ้มมันจะหมดเดือนไหนน่าจะประมาณกุมภาช่วงไม่เกินกลางกุมภาก็หมดแล้วค่ะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่รักกล้วยไม้เนี่ยเขาชื่นชอบและต่างรอคอยสำหรับช้างค่ะเพราะว่านอกจากความสวยแล้วความหอมก็เป็นความพิเศษของเขาอย่างนึงนะคะใช่ค่ะขนาดไกลๆนี่กลิ่นมันยังเตะจมูกเข้ามาเลยใช่ค่ะพอเดินเข้ามาตรงนี้เราจะได้ยินเสียงน้ำตกลำธารนะเราออกแบบพื้นที่ภายในเนี่ยให้มีน้ำตกลำธารเพื่อเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะตัวนี้จะเป็นเอื้องสายนะคะที่เขาจะมารอรับช่วงกล้วยไม้ช้างเอื้องสายน้ำผึ้งก็คือจะมาประมาณเมษายนเนี่ยค่ะช่วงก็คือพอช้างจบปุ๊บก็จะต่อด้วยตัวนี้ก็จะมีเซนต์ใหม่ออกมาแสดงว่าที่นี่รองรับกล้วยไม้ได้ทุกฤดูกาลด้วยความที่กล้วยไม้เนี่ยเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากๆและแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาออกดอกในแต่ละช่วงฤดูไม่เหมือนกันนะคะเขาจะมีออกมาให้เราชมได้ตลอดเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเดอะบลูมเนี่ยสามารถจะเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยกว่าจะเดินมาถึงโซนที่2ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าเดินชมธรรมชาติไปด้วยชมกล้วยไม้ไปด้วยนะคะโซน2จะเป็นโซนสวนจัดแต่งนะก็จะมีกล้วยไม้หลากหลายกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็จะเป็นมุมถ่ายรูปค่ะค่ะในโซนนี้เราจะมีกล้วยไม้ชนิดนึงเป็นกล้วยไม้หอมค่ะนะคะชื่ออุดรสันชายเข้าไปสกัดน้ำหอมด้านหลังก็จะเป็นแปลงกล้วยไม้สำหรับส่งออกค่ะค่ะเรามีส่งออกไปที่ไหนบ้างคะตลาดหลักของเราจะมีทางยุโรปอเมริกาแล้วก็ตะวันออกกลางนะจริงๆแล้วกล้วยไม้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าเกษตรอีกตัวหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอุดรสัญชัยเป็นกล้วยไม้ที่เขาไปสกัดน้ำหอมเขาจะมีอนูของความหอมอยู่นะคะคุณแนนลองดมดูอุ้ยนี่ก็หอมค่ะหอมไม่แรงเขาจะหอมอีกแบบนึงอีกหวานๆหอมหวานอีกแบบนึงนะคะตรงนี้นะคะคุณตุ่มคุณแนนคะจะเป็นจุดอีกจุดนึงที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยพลาดที่จะมาถ่ายรูปมุมนี้นะคะเพราะว่าเราใช้กล้วยไม้จริงกล้วยไม้สดกล้วยไม้จริงประมาณเกือบหมื่นดอกประมาณ 2-3 วันจะต้องเปลี่ยนสักทีนึงเพราะว่าเขาจะเหี่ยวเร็วกว่ากล้วยไม้ปกติค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนที่3กันแล้วอย่างที่บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่
กล้วยไม้ให้ได้ชมมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมทำด้วยนะคะโซนของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทำกิจกรรมทั้งครอบครัวจะมีแปลงนามีแปลงนากึ่งสาธิตให้อาหารแกะอาหารแพะให้นมปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟต้องกินนมด้วยหรอคะเขาจะทานอาหารจากขวดจากปลาอ๋อจากขวดอ๋อน่ารักค่ะค่ะแล้วก็มีให้อาหารเป็ดกิจกรรมพ่อแม่ลูกใช่ค่ะนะครับทำได้อ้าวมาเป็นกรุ๊ปก็มาได้เดินทางมายังไงจากกรุงเทพนะคะเรามาถนนเพชรเกษมผ่านนครปฐมก็ยังไม่ถึงตัวเมืองราชบุรีนะคะสังเกตกม84ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงคะดับบุมเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะในวันธรรมดาเนี่ย9โมงเช้าถึง5โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโอเคนะครับถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่นะครับก็พาครอบครัวมาพักผ่อนกันได้นะครับที่ดุดูรับรองว่าท่านผู้ชมจะต้องมีความสุขกับธรรมชาติอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณอ้อมากๆค่ะขอบคุณค่ะช่วง Specialist สนับสนุนโดย PTT Alta Force Diesel แรงหนังใจทุกสัมผัสAll-New Mazda CX-5 บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศผู้ชมที่ลังเลนะครับว่าจะมาเที่ยวราชบุรีโดยเฉพาะโพธารามนี้จะหาที่พักที่ไหนดีจะมีบรรยากาศที่ถูกใจไหมท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยครับถ้ามาโพธารามต้องมาที่นี่เลยโรงแรมพิงเพลาบรรยากาศสุดยอดริมแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณอภินันท์ศิระประภาพงศ์หรือคุณรักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน่ารักจังเลยขอบคุณครับผมพ่อเข้าใจตั้งชื่อให้ชื่อใครเห็นก็ต้องรักใช่ไหมคะรักคือเป็นความรักอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ที่สนใจคือชื่อของโรงแรมรีสอร์ทที่นี่มากกว่าว่าพิงเพลามันแปลว่าอะไรคะพิงก็มาจากพักพิงเพลาคือเวลาเหมือนเอาเวลาเนี่ยมาพิงเอาไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นหยุดเวลาที่นี่ใช่หยุดเวลาที่นี่มาใช้เวลาที่นี่อ๋อเข้าใจจำง่ายด้วยแล้วทำไมถึงมาทำโรงแรมที่นี่คะแรกๆเลยคือคุณพ่อตอนแรกจะสร้างบ้านคิดไปคิดมาเอ้ยเราน่าจะมีโรงแรมเล็กๆเนาะให้คนที่มาโพธารามมาใช้เวลามาแบบว่ามาเสพธรรมชาติมาดูแม่น้ำมาอะไรเงี้ยที่ออกแบบแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ยังไงคะคือดูเนี่ยเป็นสไตล์สมัยใหม่เนาะเป็นแนวไม้เหล็กปูนเนาะมันก็จะเป็นแนวลอฟต์นิดนึงผมจะเรียกว่าเอเชียนลอฟต์คือยังคงความเป็นเอเชียค่ะกระเบื้องที่เราใช้ก็จะเป็นกระเบื้องที่ดูแล้วเหมือนญี่ปุ่นเหมือนวัดจีนอะไรเงี้ยมีทั้งหมดกี่ห้องเจ็ดห้องครับทำแค่เล็กๆอะครับมีชั้นบนแค่นั้นเองครับค่ะแล้ว7ห้องนี่มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างจะมีห้องวิวแม่น้ำ ห้องหนึ่งจะมีแค่ห้องเดียวคือเปิดมาแล้วก็เห็นแม่น้ำเลยก็จะเป็นห้องที่สเปเชียลหน่อยแล้วก็อีก6ห้องจะเป็นห้องเดลักค่ะเป็นห้องที่มีระเบียงแล้วห้องนี้คือห้องพักผ่อนห้องนี้เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมให้มานั่งอ่านหนังสือใครอยากมาทำงานหรือว่ามาเขียนงานอะไรเงี้ยแล้วถ้ามาที่นี่ค่ะเราจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคะภายในโรงแรมเราก็จะมีสระว่ายน้ำให้เนาะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือค่ะตอนกลางคืนก็จะเป็นสตาร์พูลเป็นดวงดาวระยิบระยับเลยอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำครับแล้วมีกิจกรรมทางเรือไหมกิจกรรมทางเรือเรามีทางลงเจ็ตสกีให้หรือว่าถ้าใช่ถ้าเอามาเองจริงๆเราก็มีเช่าก็มีให้เช่าด้วยค่ะแล้วมาที่นี่ไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆบ้างคะเนี่ยตรงนี้ที่โพธารามนะครับส่วนมากจะเป็นวัดเนาะมีวัดถนอนมีชื่อเสียงเรื่องหนังใหญ่นะครับแล้วก็มีวัดคงคารามวัดคงคารามก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถอย่างนี้เดินทางไปดำเนินไกลไหมประมาณน่าจะประมาณ20นาทีได้ครับผมไปเดอะบูมก็ได้ส่วนกล้วยไม้ใช่คล้ายๆตรงนั้นก็ใกล้นิดเดียวครับผมล่ะอยากเห็นห้องจังเลยค่ะว่ามันจะสวยเหมือนนั่งข้างนอกนี่ไหมได้เลยครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นี่ตู้กับข้าวเหรอไหนไหนเหมือนตู้กับข้าวเออใช่ที่ใส่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เสื้อผ้าคือห้องนี้พิเศษที่นอนลงมาเห็นแม่น้ำแม่กลองอือขอดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญครับ
โอ้โหก็กว้างดีก็สไตล์ดิบๆอ่ะเนอะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายค่ะโปร่งโล่งสบายห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะ2,400ครับ2,400โอ้ก็ไม่แพงเลยขนาดเป็นห้องไฮไลท์แล้วเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์2,800ครับไม่แพงโอเคมากค่ะอันนี้จะเป็นห้องพิงเพลาเดลักนะครับค่ะก็ห้องจะเล็กกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้สบายแต่มีระเบียงข้างหน้าให้ออกไปมองสวนข้างล่างแล้วห้องนี้ราคาแตกต่างกับห้องเมื่อกี้ยังไงถ้าเป็นวันธรรมดาครับ2,000ค่ะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์2,200อ๋อราคาไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันสนามหญ้าข้างนอกนี่จัดปาร์ตี้ได้สบายเลยเนาะโอ้สบายเลยนะข้างล่างข้างบนใช่ปาร์ตี้บาร์บีคิวมีแขกบอกว่าขอจัดปาร์ตี้เลยนะอะไรเงี้ยเหมาโรงแรมเหมาจัดไปอะไรครับคือบรรยากาศดีมากถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาที่นี่เหมือนกับเรา2คนเดินทางมายังไงคะคุณรักก็จะเดินทางสะดวกสุดก็คือรถยนต์ค่ะถ้านั่งอยากได้อารมณ์คลาสสิกนั่งรถไฟโอ้ล้อมีรถไฟมาถึงด้วยมาลงสถานีโพธารามเลยครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0992369495ครับก็จะมี Facebook นะครับFacebook ก็จะเป็นพิงเพลาโพธารามเข้าไปดูได้ดูห้องพักได้ราคาได้หมดเลยครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณรักยังใจดีมอบบัตรที่พักให้เราด้วยค่ะ5ใบครับ5ใบด้วยกันนะครับหลังจากจบรายการก็ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณรักมากมากค่ะขอบคุณมากครับเรายังไม่ไปทำไมอ่ะเมื่อกี้เขาบอกมีร้านอาหารด้วยของเขาเองเหรอของคือธุรกิจไม่ไปไหนเลยครัวอ๋อดีค่ะชื่อร้านริมคาเฟ่ครับริมคาเฟ่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านริมช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดย PTT Alta Force Diesel แรงดันใจทุกสัมผัสสนับสนุนโดย3แม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงและตอนนี้เราก็มากันที่ร้านริมคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านที่น้องรักเป็นคนแนะนำมาบอกอันนี้เป็นร้านพี่สาวก็เองแล้วก็เป็นร้านที่เขาเรียกว่ารองรับคนโพธารามมีแขกบ้านแขกเมืองมาก็ต้องมาร้านนี้ใช่เพราะเป็นร้านเก่าแก่เปิดมา5ปีแล้วใช่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจารุพัฒน์เจริญธรรมพรหรือน้องกุ๊กเจ้าของร้านสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชื่อเสียงที่นี่มานานค่ะค่ะว่ามาโพธารามต้องมาชิมที่ร้านริมนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเป็นอาหารสไตล์ไหนคะที่ร้านจะมีอาหารหลากหลายสไตล์นะคะลูกค้าตั้งแต่กลุ่มลูกเด็กเล็กแดงจนถึงลูกค้าที่ทานมังสวิรัติลูกค้าที่ค่อนข้างมีอายุสามารถทานได้หมดแต่ดูร้านเล็กๆเราจะบอกว่าร้านเล็กรับได้กี่คนประมาณ45ไม่เกิน50ท่านแล้ววันนี้เรา2คนมามีอะไรแนะนำให้ต้องมาชิมคะถ้ามาที่นี่เรียกว่าพลาดไม่ได้ที่ลูกค้าจะชอบและติดใจก็คือพ่อผัดปลาสลิดก็แต่น่าทานจริงๆปลาสลิดก็คือจะเป็นปลาพื้นบ้านของที่นี่อ๋อเลยใช่ก่อนที่จะเลือกปลาสลิดที่ร้านนี้คือหนูจะชิมก่อนเพราะปลาสลิดจะมีกลิ่นตุ๋นหรือไม่ก็จะเค็มแต่ปลาสลิดร้านนี้ก็คือทานออกมาแล้วรสชาติจะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ผัดมีอะไรพิเศษอีกครับหนูจะใช้เป็นใบโหระพาซึ่งเวลาผัดออกมาเนี่ยค่ะมันจะมีกลิ่นหอมชิ้นปลาสลิดเล็กๆผัดเข้าไปพร้อมข้าวด้วยนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ประดับอย่างเดียวใช่ค่ะเขามีหั่นเล็กๆข้างในด้วยไม่ต้องปรุงเลยเนาะไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยคือรสชาติข้าวผัดนี่มันกลมกล่อมมากๆเราใช้ข้าวดีเดี๋ยวข้าวกุ้งนี่คือกุ้งกุ้งทะเลทอดราดซอสมะขามดูเป็นจีนนะจานนี้เนาะเมนูอาหารจีนนิดๆคนโพธารามจะมีเกลือสายจีนด้วยส่วนใหญ่จะทานอาหารรสจัดกันไหมคะไม่ค่ะที่นี่จะพยายามทำรสชาติกลางๆเพราะเผื่อคนไม่ชอบหวานเนาะใช่ค่ะน้ำจิ้มมะขามอร่อยต่อไปนะคะหนูแนะนำเป็นปลาหมึกผัดกะปิดีปะคะกะปิของหนูเนี่ยจะสั่งตรงมาจากชุมพรโอ้ทำไมกะปิชุมพรเวลาผัดออกมามันจะมีความหอมของกะปิความเค็มมันจะค่อนข้างกลมกล่อมรสชาติจะปรุงง่ายไม่เหมือนกะปิเลยไม่เหมือนใช่ค่ะแล้วไม่มีกลิ่นกะปิเลยแปลกมากนี่อะไรเนี่ยเป็นท่อนๆเนี่ยมันหนอนแบบอันนี้หนูดัดแปลงมาเมนูนี้จะชื่อว่าเห็ดคั่วพริกเกลือเห็ดคั่วพริกเกลือใช้เห็ดอะไรหนูอันนี้หนูใช้เห็ดออริจิค่ะออริจิทานแล้วมันก็จะหนึบหนับหนึบหนับกรอบนิดนึง
น้องข้อวันนี้เนาะยังสงสัยลูกค้าจะเดินหรือทำยังไงเนี่ยมีการเตรียมของไว้ก่อนมาล่วงหน้าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคือหนูจะจำกัดเป็นวันไปหมดแล้วหมดเลยก็คือจะเน้นคุณภาพและของสดตามโลโก้ของชื่อร้าน less is more ก็คือน้อยๆแต่ขอให้มีคุณภาพไม่ต้องถามชื่อร้านเลยเขาบอกเสร็จมา นี่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 น่ากินกระเทียมมาเป็นลูกเลยค่ะอันนี้เมนูนี้ก็คือยำคอหมูย่างกระเทียมโทนยำคอหมูย่างกระเทียมโทนมันเข้ากันยังไงกระเทียมโทนกับคอหมูย่างเนี่ยต้องลองทานดูแล้วจะรู้แล้วจะรู้ว่ามันเข้ากันยังไงใช่ไม่ถึงเติมขาวสะอาดดูข้างขาวเหมือนแห้วค่ะใช่ส่วนหมูย่างเนี่ยหนูก็จะทำให้มันน้อยที่สุดโดยการแล่มันออกเพื่อสุขภาพของลูกค้าด้วยเออนี่ดีเมนูนี้ดีเมนูนี้ดีครบรสเลยอ่ะมาที่จานนี้บ้างค่ะอาจจะดูเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาที่อยากแนะนำก็คือถั่วงอกและเต้าหู้ดำนี่เต้าหู้ดำใช่ค่ะทำไมมันถึงดำเขาจะมีเครื่องปรุงของเขาเป็นสูตรพิเศษแล้วเต้าหู้ดำต้องมาซื้อจากที่นี่เหรอคะใช่ค่ะอ๋อเหรอมีแต่ที่โพธารามที่โพธารามเนี่ยขึ้นชื่อเต้าหู้ดำอ๋อเหรอเออหรอค่ะถั่วงอกก็ขึ้นชื่อทำไมมันไม่เหมือนถั่วงอกที่เราปลูกยังไงคะมันไม่เหมือนตรงที่ว่าเขาใช้แกลบก็แกลบดำแกลบดำแล้วก็ไม่มีสารเวลาทานเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราไปแช่กับน้ำเย็นผสมแข็งมันจะทำให้ถั่วงอกเนี่ยกรอบขึ้นมาอีกอร่อยจริงด้วยอ่ะมาที่เมนูสุดท้ายที่เราฝากปลากระป๋องของเรามาทำมากดีกว่านั่นเหรอใช่อุ้ยดูไฮโซเนาะโอ้ไฮโซทำอะไรอ่ะถ้าจะทำเป็นเมนูอื่นมันก็จะดูธรรมดาเกินไปนานหนูก็เลยคิดเมนูเป็นเมี่ยงปลากระป๋องมันจะมีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดากับน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่หนูปรุงขึ้นมาสำหรับบางท่านที่อาจจะทานปลากระป๋องไม่เก่งแล้วก็ทานไม่เป็นอร่อยเนาะเออเอามาอะแดปไฮโซดูไม่เป็นปลากระป๋องเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยที่มาร้านนี้โอ้มันอร่อยทุกอย่างจริงคือบอกไม่ได้ว่าไหนดีสุดคือดีไปหมดได้ความสะอาดได้ทุกสิ่งอยากดูสวยงามได้ความรู้ด้วยว่าจะทำถั่วงอกยังไงให้กรอบใช่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสนใจอยากแวะมาทานที่ร้านริมคาเฟ่เดินทางมายังไงคะจากทางถนนเพชรเกษมนะคะมุ่งหน้าตรงเข้ามาสู่ตลาดผู้เดินทางทั่วไปเขาจะรู้จักก็คือหอประชุมโพธารามจากนั้นก็คือตรงมาเรียบถนนริมน้ำแค่ไม่เกิน200เมตรก็จะถึงแต่เน้นนะครับร้านปิดวันพฤหัสบดีเออใช่ขอเบอร์ไหมพี่เผื่อคนสนใจอยากแวะมาครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0816331550ค่ะถ้ายังไงโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าก็ดีนะคะอาหารที่ตอนนี้รับรองท่านผู้ชมทานได้หมดทุกอย่างอร่อยจริงทางคุณกุ๊กเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าเกมสนุกๆให้คุณผู้ชมด้วยเพียงแค่ทายว่าริมคาเฟ่ย่อมาจากอะไรรับไปเลยจะไหนดีคะปี มีบอกว่า ตอบไปแล้วรับไปเลยนี่จานนี้ยำหมูย่างกระเทียมโทน10ท่าน10ท่านเลย10ท่านที่มาร้านนี้แล้วตอบถูกถูกไหมคะค่ะขอบคุณคุณกุ๊กค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วครับหวังว่าคุณผู้ชมคงประทับใจทริปนี้ของเรานะคะแล้วก็พาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาเที่ยวเพราะว่าเวลาเราอยู่กับท่านเนี่ยผู้สูงอายุเขาจะไม่เหงาด้วยถูกต้องไม่เหงาเลยอยู่กับลูกกับหลานนี่มีความสุขที่สุดค่ะพบกันใหม่ครับเสาร์หน้า8โมงครึ่งทางจีนเนี่ย15วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ